สำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวผมอยากจะแนะนำว่าถ้าเราจะเริ่มต้นเทรดเนี่ยเราเริ่มยังไงดีนะครับแน่นอนเราเริ่มต้นมาเนี่ยความรู้เราเป็นศูนย์นะครับผมแนะนำว่าถ้าเราอยากจะได้ความรู้แบบเต็มแม็กจริงๆที่เป็นความรู้พื้นฐานเลยแบบ 100% จริงๆนะครับแนะนำให้เริ่มต้นที่ตลาด Forex นะครับเต็มแม็กเลยนะแม็กแบบแม็กเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็พอเทรด Forex เก่งแล้วมีความรู้ในระดับนึงแล้วก็ค่อยไปเทรดคริปโตนะครับเพราะว่าไอ้2ตัวนี้มันจะคล้ายๆกันเนาะ CPT แล้วกันพื้นที่ไม่พอนะฮะไปเทรดคริปโตนะครับถ้าไปเทรดคริปโตเราจะได้สกิลการวิเคราะห์ตลาดที่มันจะลึกขึ้นไปกว่าเดิมมากๆนะครับไม่ใช่วิเคราะห์กราฟนะวิเคราะห์ตลาดอะวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอะมันจะได้ลึกขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ค่อยไปหุ้นนะครับถามว่าเอ้ยทำไมหุ้นถึงเป็นอย่างสุดท้ายที่แนะนำให้ไปหุ้นเนี่ยมันเป็นแอสเซทที่ราคาจะขึ้นลงตามข่าวนะครับทุกคนตามข่าวสารตามนโยบายอะไรเงี้ยเนี่ยซึ่งมันจะค่อนข้างยากนะครับหุ้นเนี่ยมันเกี่ยวกับการตัดสินใจอยู่ค่อนข้างเยอะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยหุ้นซื้อเก็บไว้ยังไงมันก็ขึ้นนะครับหุ้นนะคือสมมติว่าไม่เก่งอะไรเลยอะซื้อเก็บไว้ยังไงก็ขึ้นแต่คนที่มีความรู้เท่านั้นนะครับที่จะรู้ว่าซื้อหุ้นตัวไหนมันจะขึ้นไวที่สุดนะครับไม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์กราฟนะบอกก่อนว่าทั้งหมดที่พูดมานี้ไม่ได้พูดถึงการวิเคราะห์กราฟเลยนะครับมีแค่ตอน Forex แค่นี้แหละที่ตอนเป็นพื้นฐานนะเราต้องวิเคราะห์กราฟนะครับแต่ว่านอกเนี้ยไม่ต้องวิเคราะห์กราฟแล้วนะครับดูปัจจัยพื้นฐานได้เลยนะครับก็เนี่ยหุ้นถ้าเราดูปัจจัยพื้นฐานเราก็จะรู้ว่าณตอนนี้ในเทรนด์ปัจจุบันอะไรที่จะโตเร็วที่สุดแล้วเราอยู่ในช่วงปลายเทรนด์ต้นเทรนด์กลางเทรนด์เราอยู่ช่วงไหนเราควรจะซื้อเมื่อไหร่เนี่ยมันจะสามารถที่จะบอกได้นะครับประมาณนี้เนาะคือเนี่ยหุ้นมันจะค่อนข้างยากแล้วกันใช้คำว่าถ้าเป็นมือใหม่นะผมเลยไม่แนะนำให้ไปหุ้นเท่าไหร่คือถึงแม้ว่ามันจะง่ายในเชิงของการปฏิบัติคือเราซื้อทิ้งไว้ยังไงมันก็ขึ้นแต่มันจะยากในเชิงของการเติบโตของพอร์ตเพราะถ้าซื้อไม่เป็นเนี่ยหุ้นขึ้นก็จริงแต่มันขึ้นช้าก็พอร์ตก็ไม่โตนะครับอัตราการเติบโตของตลาดหุ้นเนี่ยมันอยู่ที่ 8-12% ต่อปีนะครับหมายความว่าซื้อหุ้นเก็บไว้ยังไงราคาก็ขึ้น 8-12% ต่อปีอยู่แล้วคือไม่เก่งก็ได้กำไรอ่ะแต่คำถามคือแล้วมันมีไหมหุ้นที่มันไม่โต 8-12% น่ะมันมีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีความรู้มันคือการที่เราหาว่าหุ้นตัวไหนที่มันมีโอกาสเติบโตในปีนี้ได้ไอ้ 8-12% เนี่ยหุ้นตัวไหนอันเนี้ยจะเป็นคีย์เลยนะครับก็มันจะยากมันต้องดูปัจจัยพื้นฐานดูงบการเงินอะไรพวกเนี้ยด้วยนะครับแล้วก็ดูแบบนโยบายต่างๆด้วยมันจะค่อนข้างยากตรงนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยากเกินไปหรอกทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆแต่มันก็จะเก่งขึ้นเองนะครับเพราะว่ามันดูปัจจัยพื้นฐานมันมีข้อมูลมันมีแฟกชีทให้ดูอยู่แล้วนะครับดูบ่อยๆมันจะเก่งขึ้นเองนะครับก็นี่นะครับอันนี้เป็น3สเต็ปแล้วกันถ้าสมมติว่าเราอยากจะเข้ามาเป็นเทรดเดอร์นะครับจะเข้ามาเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเริ่มต้นยังไงก็ไปที่ Forex ก่อนนะครับเสร็จแล้วพอเก่ง Forex ปุ๊บค่อยไปคริปโตคริปโตไม่ได้ไปวิเคราะห์กราฟแล้วก็หาจังหวะเข้าเทรดไม่ใช่นะไปฟันดาเมนทัลนะครับพวกปัจจัยพื้นฐานนะดูพวกปัจจัยพื้นฐานอันนี้ถ้าอยากจะเรียนเปิดหนังสือเศรษฐศาสตร์ม.ปลายนะครับเปิดหนังสือเศรษฐศาสตร์ม.ปลายได้เลยนะก็กลไกการดูฟันดาเมนทัลของคริปโตเป๊ะตามเศรษฐศาสตร์ม.ปลายเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอมันเป็นหุ้นเนี่ยเศรษฐศาสตร์ม.ปลายช่วยได้บ้างแต่ว่ามันจะไม่ได้ช่วยมากแล้วอ่ะมันต้องไปเรื่องอื่นๆแล้วอ่ะเรื่องการวิเคราะห์ตัวเลขสถิติต่างๆมันจะไปพวกนั้นแทนแล้วนะครับถ้าเป็นหุ้นนะมันก็จะเกี่ยวกับพวกสถิติค่อนข้างเยอะนะก็จะประมาณนี้อ่ะ3ขั้นตอนตามนี้ถ้าแนะนำสำหรับมือใหม่ในการเริ่มต้นนะครับตามประสบการณ์ของผมนะแล้วก็นี่คือ3ขั้นตอนที่ผมมองว่ามันคือ3ขั้นตอนที่เร็วที่สุดแล้วนะครับที่จะพัฒนาจากคนคนหนึ่งให้กลายมาเป็นโปรได้โดยที่ไม่ได้ใช้เวลาในการศึกษานานนะครับทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยสามารถทำให้เสร็จได้ในเวลาแค่1ปีเลยนะครับ1ปีนะเผลอๆไม่ถึงด้วยอย่างบางคนที่เก่งๆอย่างเงี้ยแบบเข้าใจอะไรได้เร็วอ่ะแค่เดือนเดียวก็ได้แล้วนะ1เดือนไม่ใช่1เดือนผมเขียนผิดยกตัวอย่างไอ้น้องแอนดิวในช่องเรานะครับไอ้น้องแอนดิวเนี่ยเป็นเด็กอยู่นะครับอายุ19นะแต่ว่าความรู้คืออยู่ในระดับที่เป็นคนจัดการกองทุนได้แล้วเป็นผู้จัดการกองทุนได้แล้วนะครับน้องใช้เวลาศึกษาแค่ไม่กี่เดือนเองนะครับในการที่ศึกษาแบบเชิงลึกนะไม่กี่เดือนเองก็คือความรู้อยู่ในระดับนั้นได้แล้วแล้วก็ปัจจุบันเทรดคริปโตเทรดฟอเร็กซ์เทรดอะไรก็โตอ่ะนะครับ
ก็แนะนำได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคหวังว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการเริ่มต้นให้กับเพื่อนๆมือใหม่กันนะครับตามนี้อันนี้ทั้งหมดมาจากประสบการณ์ของผมนะก็ถ้าอยากจะได้คำปรึกษาอยากจะได้คำแนะนำติดต่อผมมาโดยตรงได้นะครับหรืออยากจะให้ผมสอนเชิงลึกเลยผมไม่มีคอร์สสอนนะบอกก่อนผมเป็นเทรดเดอร์เหมือนทุกคนนะผมไม่ได้ทำคอร์สสอนนะครับทุกคนแต่อยากจะให้ผมสอนก็สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่องนะครับเดือนละ100บาทเองไม่เยอะเฉลี่ยวันละ3บาทเองนะครับทุกคนจ้างผมสอนวันละ3บาทไม่มีที่ไหนแล้วนะฮะที่แบบว่าจ้างสอนได้ถูกขนาดนี้นะครับก็สมัครเป็นท็อปแฟนเข้ามาแล้วก็อยากได้คำแนะนำอะไรจากผมอยากให้ผมสอนเรื่องอะไรก็ได้หมดเลยเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ในท็อปแฟนในช่องเราเนี่ยผมมีแชร์ความรู้ให้ด้วยทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1เรื่องวันเสาร์เวลาถึงทุ่มครึ่งนะครับอยากเข้ามารับความรู้เชิงลึกที่มันจะเป็นเรื่องนี้นะที่เป็น2กับ3เนี่ยสามารถเข้ามารับความรู้กันได้นะครับทุกๆวันเสาร์นะเวลาทุ่มครึ่งนะครับในห้อง Discord ของช่องนะครับของเฉพาะของท็อปแฟนด้วยนะครับตามนี้เนาะโอเคก็หวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นความรู้ดีๆสำหรับมือใหม่ที่กำลังเริ่มต้นได้นะครับตามนี้ครับผม Let's goI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.